สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กันอีก channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืน AK117 Holiday นะครับจากที่ผมได้บอกในเมื่อคลิป CODM คลิปที่แล้วนะว่าเราจะมารีวิวปืนนี้กันนี่ครับเป็นปืนระดับเลเจนด์ปืนแรกของผมเลยนะปืนส้มอ่ะปกติมีแต่ปืนม่วงนะครับความพิเศษของมันก็คือมันจะมี3เอฟเฟคนะปืนม่วงปืนอื่นจะมีแค่2เห็นไหมอันนี้มี3เลยทำให้รับกระสุนเพิ่มเมื่อสังหารศัตรูในระยะใกล้ได้สำเร็จ MP เท่านั้นเวลาคิวได้จะถูกประกาศพร้อมกับเอฟเฟคแล้วก็แสดงแอนิเมชันพิเศษเมื่อคิวสำหรับอาวุธ Holiday Series อย่างเท่ลุยครับซันต้ามาลาจ้าแม้จะหมดเทศกาลคริสต์มาสแล้วมานี่ครับทุกคนปืนก็เป็นลายคริสต์มาสนะสวยนะครับใช้ได้แม้จะหมดเทศกาลคริสต์มาสแล้ว wow. มาแล้วจ้ามีใครโดดมาไหมไม่มีเกมไวนะครับเกมไวเน้นบุกอยู่เฮ้ยเห็นแล้วสไลด์ยิงครับปับๆๆแตกหนึ่งนี่ครับพอโดนยิงแล้วเป็นน้ำแข็งนะครับเป็นเอฟเฟคของปืน ไม่คงเห็นแล้วในมินิแมปโอ้โหแตกเป็นน้ำแข็งไปดิกินไอติมไหมกินกินไอติมไหมอุ้ยได้ไป3นะครับเอฟเฟคปืนเท่ดีนะอยู่ไหนกันจ๊ะสลับฝั่งเกิดวะอยู่ไหนกันจ๊ะอยู่ไหนกันจ๊ะอยู่ไหนกันจ๊ะอันแน่เฮ้ยไล่ล่าไอ้หน้าหนอนเป็นน้ำแข็งไปซะเล่นหิมะกันเล่นหิมะกันไอ้หลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยไหนวะไหนวะอยู่ไหนวะอุ้ยหลบกันหลบกันหลบกันชุบโอเคปลอดภัยบุกเลยครับบุกเลยบุกเลยนี่หนาวเลยละมึงหนาวไปละมึงไม่แล้วแตกแหลกนะปืนนี้แหลกนะใครอยากแข่งเป็นเพื่อนมึงไหมมึงไปแข่งบนหลังคาเลยเอาวะอุ้ยโอ้โหไม่ตายเพื่อนหลังเห็นไหมเพื่อนมันลอยมึงอยู่นี่เนี่ยกูลอยเพื่อนมึงคืนเป็นน้ำแข็งไว้ซะเฮ้ยสไลด์ยิงโอ้โหกระสุนหมดสไลด์ยิงเป็นน้ำแข็งไปซะหลังเข้าหลังเข้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแตกโอ้โหมันไม่เห็นเราไม่เห็นเราถ้ากระสุนแป๊บไม่เห็นที่หรอกเนี่ยไม่เห็นโอ้โหน่ามีไปไล่จ้วงมันปืนนี้ประมาณ3นัดแตกนะถือว่าแรงอยู่นะครับผมชอบเอฟเฟกต์มันมากใครโดนยิงแล้วเป็นน้ำแข็งแบบนี้ลอยเพื่อนพี่หรอรู้ว่าหนาวซานต้าใจดีแข็งแล้วเผาต่ออุ้ยน้ำแข็งหายเลยคุณรู้ว่าหนาวกันเผาแทนแล้วครับตอนนี้อยู่ไหนกันจ๊ะอุ้ยโอ้โหโดนนิวเคลียร์เลยนะครับเผาได้แป๊บเดียวโดนนิวเคลียร์ตายซะแล้วกันหิดชาแนลอยู่ไหนกันจ๊ะอยู่ไหนกันจ๊ะเฮ้ยเห็นนะแตกไปดีระยะไกลได้อยู่นะ AK117 ไปเพื่อนเข้าไปแทงกูหน่อยฮัลโหลเจอแล้วโดนไปหนึ่งนัดเข้าไปซ้ำต่อนี่มึงเลิกสไลด์เอ้ยสวยแข่งไปซะ3คิวจบแล้วน่าชนะอย่างใสๆอีกแค่2คิวครับทุกคนโอ้ยโดนลาดเฮ้ยบนหอบนหอกูปิดฉากเองนี่น้ำแข็งปิดฉากนี่ครับไฟนอลแคมป์ปิดฉากไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนปับ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 แข่งไปซะโอ้ MVP ก็ไม่ต้องสืบอะครับลุงซานต้าเองลุงซานต้าที่มาหลังเทศกาลคริสต์มาสพร้อมยิงพวกเจ้าเป็นน้ำแข็งและเผาทิ้งที่หลังเหลืออย่างโหดเก็บไป15คิวนะครับ AK117 Holiday ก็เข้ามือผมนะทุกคนแต่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วอะว่าอาวุธลับของการหยิบใน Call of Duty Mobile อะคือปืนอะไรนี่ครับ PDW 57ปืนเทพกายหิดนะครับโคตรชอบปืนนี้อาวุธลับผมเองแต่เราแคสบ่อยแล้วปืนนี้ลายนี้รอยัลคริมสันเนี่ยนี่ครับกล่องโกลเด้น PDW 57 Medieval โอ้โหลายอย่างเท่นะครับแต่มันคือลายอะไรไม่รู้อารมณ์เหมือนแบบขุมทรัพย์โบราณเลยนะมันต้องอยู่ในมือกายหิดนั่นแหละด้วย COD Point 13,800มาหาพ่อเถอะลูกมันมีอีกปืนนึงด้วยนะครับเป็น Medieval เหมือนกัน M4 LMG นะแต่ขอ PDW 57ให้พี่เถอะมา10กล่องแรกเลยก็ได้นะโอ้มาทำไมปืนนี้โอ้ถือว่าดวงดีนะครับได้ตั้งแต่10กล่องแรกแต่ดันเป็น M4 LMG นะครับ Medieval ลายมันสวยอยู่นะครับผมชอบนะลายนี้มันดูแบบสมัยโบราณยุคกลางนะครับมันเท่มันลึกลับมากเลยนะแต่กูจะเอา PDW 57มาเถอะไปต่อชุด2มา
ไปอย่างต่อเนื่องไม่สนใจแล้วครับจังหวะนี้มาเถอะมาเถอะโอ้มาเถอะนะขอเถอะขอเถอะโอ้ไปแล้วครับอุ้ยมีโอกาสอีก7ครั้งหรือ6วะนั่นแหละมาเถอะนะอย่าเล่นตัวมาแล้ว เอาวุ้นลับของผม PDW 57 Medieval นะครับโอ้โหอย่างสวยครับดูลายมันดิทุกคนโอ้เทจัดอย่างคลาสสิกหรูหราแบบโบราณสวยจริงสวยจริงก็เป็นปืนม่วงนะครับปืนระดับอีพิกได้มาแล้วเอาวุ้นลับในจอไกลยิงหัวแตกแน่ yeah. ทุกคนดูปืนสิครับสวยจริงๆนะครับ PDW 57เป้าค่อนข้างสายนะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยถ้าเทียบกับ AK 117ที่ผมเล่นไปตาแรกนะระยะไกลต่างกันมาก AK 117ดีกว่าเยอะแต่ปืนเนี้ยมันระยะประชิดมันเป็น SMG อะครับเป็นปืนกลเบาเราเน้นทับสนามบุกอยู่แล้วนี่ครับผมก็มี2สกินเลยนะครับ PDW 57แต่เราจะมาเล่น Medieval กันนะครับฮ่าตายแน่พวกเองมาแล้วมาแล้ววิ่งนำคนแรกนะครับเฮ้ยเราเห็นแล้วเอ้ย1ตัวสไลด์ยิงแตก1ต่อได้นะกระสุนพี่เยอะไปไหนแตก2เล็งอะไรกันอยู่แตก3กระสุนหมดแย่แล้วทุกคนเฮ้ยเสาช่วยด้วยเสาโอ้ยได้3นะเฮ้ยแต่เราโดนน้ำอยู่อ่ะโอ้โหขนาดได้มา3อ่ะเนี่ยกีน่าชักกระสุนนี่ระยะไกลอุ้ยได้คิวด้วยน่าจะซากเดี๋ยวเราแบกเองปืนนี้เราถนัดไอ้น้องทำมาอ้อมหลังเหมือนเดิมอันแน่โอ้โหเก็บได้แค่ตัวเดียวเองนะนี่ครับทีเด็ดปืนนี้แหละตายปุ๊บเกิดลุยต่อครับวิ่งไวบุกเหมือนเดิมแต่บุกทางใหม่เรียบร้อยโดนไปสลับฝั่งเกิดปะเนี่ยเฮ้ยเห็นละโดดยิงเลยสไลด์ยิงต่อแตกปังระเบิดมาทำไมข้างหน้ามีตัวนึงนั่นแหละมาเด้โคตรผิวครับปืนเนี้ยไม่เล่นด้วยว่ะหลบแป๊บแตกหนึ่งมีตัวเล็งอยู่ตรงบ่อแตกสองสไลด์หลบก่อนหลังรถแตกสามตรงนี้อีกตัวนึงแตกสี่มาเด้ยิงกันมั่วซั่วอย่าให้ได้จับนะพี่บิว57ได้จับคือจบเธอไม่อ่านไลน์แลกฝั่งเกิดกันวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนแลกเฮ้ยกดผิดช่างมันกดมาแล้วปังโอ้ยยังรอดอยู่นะตั้งป้อมเลยมาดิมาดิเฮ้ยมีทางขวาตัวนึงเกมว่ะทุกคนกระสุนหมดยิงโหดจนกระสุนหมดอยู่ไหนกันจ๊ะนี่แน่นี่แน่ตาพี่ดีน้องระยะไกลไม่ค่อยดีแต่ได้อยู่รีเลือดแป๊บปึ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 ๊บใครยิงแล้ววะโอเคแล้วเต็มแล้วพร้อมลุยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันล่วงไปซะสไลด์ยิงต่อเห็นนะมาเด้อยู่ไหนกัน5ตัวจบแล้วหลังเข้าไหมเธอไม่อ่านไลน์ปืนไฟมาแล้วครับเผาไล่เผาไล่เผาไล่เผาเฮ้ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ไหนแย่งกันเผานะฮะเพื่อนเราได้เป็นไงครับทีมยู57ของผมสกินก็แพงไม่แรงได้ไงใช่ไหมครับทุกคนอุ้ยไม่เอาไม่ดูไม่ดูมันแย่งช็อตผมกดข้ามก็ไม่ได้โอ้โหจบแล้วแย่งกันเผานะตัวสุดท้าย MVP ก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมก็ได้จับพีดีบิว57อะครับผมเป็นไงครับพลังของอาวุธลับในเกมของกายหงิด PW 57แต่สำหรับผมอะแค่อาวุธลับในเกมมันไม่พอมันต้องมีอาวุธลับนอกเกม
นี่ครับกันเยเมนแอคโนไฟอาวุธลับนอกเกมที่กายิดไปเจอมาที่งาน Thailand Game Show ซึ่งกายก็ได้รับเชิญจากกันเยเมนให้ไปร่วมกิจกรรมที่บูธนะครับแล้วก็ได้พบเจอสตรีมเมอร์แนวหน้าหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บอยมิโนรุหรือคนอื่นๆอีกมากมายซึ่งกันเยเมนเขาแอบบอกมานะครับว่านี่แหละอาวุธลับหน้าใสของเราเกมเมอร์หลายๆคนไปดู PW 57นอกจอกันปังหล่อเท่อาวุธลับนอกเกมของกายิดที่ช่วยดูแลผิวหน้าเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนซิวก็ไม่มาหน้าก็เนียนใสกิ๊งยิ่งกว่าสกินปืนระดับตำนานก็นี่แหละครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปหาอาวุธลับนอกเกมดีๆไปใช้กันนะครับส่วนอาวุธลับในเกมของเพื่อนๆเป็นอะไรอย่าลืมเม้นบอกกันบ้างนะครับเผื่อกายจะเอาไปใช้บ้างโอเคครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กายด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ I come and go like a